ส่งสถานการณ์การส่งออกทุเรียนไปจีนพบเมื่อปี2023ไทยมีปริมาณการส่งออกมากขึ้นแต่เสียส่วนแบ่งในตลาดจีนให้กับเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยสื่อฮ่องกองอย่างเซาชไน h ามอร์นิ่งโพสต์ถึงกับพาดหัวหมดยุคไทยผูกขาดการส่งออกทุเรียนไปจีนสาเหตุหลักเป็นเพราะปริมาณความต้องการทุเรียนในจีนเพิ่มสูงขึ้นแบบฉุดไม่อยู่จนผลผลิตทุเรียนในไทยก็ยังไม่เพียงพอ โดยเมื่อเปรียบเทียบตัวเลขการส่งออกทุเรียนไทยไปจีนระหว่างปี2022กับ2023จะพบว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้นจาก784ตันเป็น929ตันทั้งที่มีการนําเข้าเพิ่มขึ้นแต่ส่วนแบ่งของทุเรียนไทยในตลาดจีนกับลดลงจาก95.36%ในปี2022เป็น67.38%ในปี2023สาเหตุเป็นเพราะว่าในปี2023 จีนมีการนําเข้าทุเรียนจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นถึง69%หรือเป็นปริมาณ1.4ล้านตันและส่วนแบ่งที่เหลือ30%กว่าก็ตกเป็นของเวียดนามที่เมื่อปี2022เพิ่งส่งออกไปเพียง40ตันเท่านั้นหรือคิดเป็นสัดส,ส่วนไม่ถึง5%นับว่าน่าตกใจทีเดียวที่เพียงปีเดียวเวียดนามสามารถเพิ่มปริมาณการส่งออกได้เป็น493ตัน หลังจากจีนเพิ่งเริ่มอนุญาตให้เวียดนามขายทุเรียนให้เมื่อปี2021นี้เองจนตอนนี้เกษตรกรในเวียดนามแห่ปรับพื้นที่เพาะปลูกและลงทุนซื้ออุปกรณ์เพื่อปลูกทุเรียนกันหมดแล้วสำหรับสาเหตุที่ทําให้ปริมาณความต้องการทุเรียนในจีนเพิ่มขึ้นมากกว่า60%นั้นเป็นเพราะว่าในปัจจุบันคนจีนไม่ได้มองทุเรียนเป็นแค่ผล,ลไม้แต่ยังเป็นของขวัญที่แสดงถึงความมั่งมีของผู้ให้ด้วยนอกจากนั้น ทุเรียนยังได้กลายเป็นของฝากหรือของขวัญที่มอบให้กับเพื่อนหรือญาติผู้ใหญ่ตามโอกาสต่างๆจนเป็นเรื่องปกติในสังคมจีนไปแล้วจากรายงานของสื่อจีนซินหัวพบว่าพ่อค้าในจีนมีการทําสัญญาซื้อทุเรียนจากเวียดนามกันมากขึ้นก็เพราะว่าทุเรียนจากเวียดนามมีความหลากหลายมากกว่าราคาถูกกว่าและเวียดนามมีฤดูการเก็บเกี่ยวทุเรียนที่ยาวนานกว่าเพราะฉะนั้น ถ้าพวกเขาซื้อทุเรียนจากทั้งไทยและเวียดนามพวกเขาก็จะมีทุเรียนขายตลอดทั้งปีอย่างไรก็ตามเจ้าของบริษัทนําเข้าทุเรียนในจีนรายหนึ่งเผยว่าถึงจะเห็นสถานาการณ์เป็นแบบนี้แต่ไม่มีความจําเป็นต้องกังวลเรื่องผลผล,ผลิตล้นตลาดเลยเพราะว่าความต้องการทุเรียนในจีนนั้นมีมากมายมหาศาลและมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นตามจํานวนของเมืองระดับกลางในจีนที่กําลังมีเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ขณะที่ปริมาณผล,ผลผลิตทุเรียนที่ปลูกในจีนเมื่อปี2023อยู่ที่250ตันโดยสัดส่วน50ตันมาจากก่อไหหนานซึ่งมีสภาวะภูมิอากาศคล้ายกับอาเซียนจะเห็นได้ว่าถึงแม้ตัวเลขส่วนแบ่งในตลาดจะเปลี่ยนไปแต่ปริมาณการนําเข้าทุเรียนไทยจากจีนไม่ได้ลดลงเลยแถมมีแต่แนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นแต่ที่น่ากังวลคือเมื่อจีนมีตัวเลือกในการซื้อทุเรียนมากขึ้นการแข่งขันในเรื่องคุณภาพและราคา อาจจะยิ่งมีความดูเดือดมากขึ้นเช่นกัน